song for the broken hearted. A silent prayer for faith. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกมวยไทยออนไลน์ของเราทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.รายการนี้นะครับมีผมแก้วเมืองการและผู้จัดการจิ้นเจเจดำเนินรายการครับครับสวัสดีครับแฟนๆรายการมวยไทยออนไลน์วันนี้เราก็พบกันเช่นเคยสุขสัปดาห์วันนี้เขาเรียกว่าครับเป็นวันศุกร์ที่ว่าต้องมาแจกแจงคู่มวยเกี่ยวกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็แจกแจงคู่มวยว่าวันเสาร์ช่อง3ใครชกกับใครครับวันเสาร์ช่อง11ใครชกกับใครวันอาทิตย์ช่อง9ใครชกกับใครและก็ช่อง7สีเป็นที่ยอมรับของแฟนๆมวยครับครับผมในวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับเราจะมีรายละเอียดเรื่องของมวยที่ทำการแข่งขันเวทีมาตรฐานราชดำเนินลุมพินีนะครับจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของมวยตู้แต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของผลการชกในรายการศึกสองสมัยก่อนนะครับครับรายการของศึกสองสมัยเมื่อคืนนี้คู่มวยชกกันสนุกได้เสียงเกือบก่อนจะเข้าศึกสอสมหมายพี่แก้วบรรยากาศบรรยากาศเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ครับพี่แก้วครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่ามีแขกรับเชิญหรือว่าอาจจะเป็นโปรโมเตอร์หน้าใหม่น้องโบ๊ทถูกไหมครับมีโปรโมเตอร์ที่ว่าเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ถูกไหมว่าที่เข้ามาจัดมวยแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการมวยของให้แฟนๆรายการเนี่ยได้ชมแล้วก็ได้มีการมาพูดคุยถูกไหมนะแก้วครับแล้วมาคุยไหมคุยครับโอ้โหเมื่อวานนี้น้องบอลบอกว่าทำงานสุดยอดมากแล้วก็คุยนี่แฟนๆรายการโทรเข้ามาตึมเลยครับพี่แก้วแต่รู้ไหมว่าพอบอสเข้ามาในคุณเสียเปรียบเพราะเขาหลอกผมคุณถูกต้องครับคุณเสียเปรียบน้องบอสทันทีเลยพี่แก้วครับเขาเรียกว่าผมเกาะชายคาเวลาที่ผมก็ต้องเกาะชายคาเหมือนกันเลยเพราะคุณได้เปรียบผมเยอะเลยครับครับเมื่อวานได้พูดคุยแล้วก็ได้มาแจกแจงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวงการมวยเกี่ยวกับเรื่องว่าประวัติชีวิตการเป็นมาเรียนอยู่ที่ไหนพ่อชื่ออะไรทำไมถึงไปจัดมวยราชดำเนินได้อะไรเงี้ยครับพี่แก้วเชื่อไหมเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับน้องโบ๊ทครับน้องโบ๊ทพูดอย่างนี้ฮะพี่แก้วว่าว่าผมโปรโมเตอร์เด็กที่สุดอายุน้อยที่สุดถูกแต่ว่าจัดมวยรายการราชดำเนินนัดเปิดตัวพี่แก้วครับยอดค่าผ่านประตูได้3,80,000พี่แก้วก็เรียกว่าทำลายสถิติของเวทีไปในปีนี้ไม่ใช่ในปีนี้นะพี่แก้วเขาบอกว่าตั้งแต่สนามมวยราชดำเนินก่อตั้งมาเอ๊ะรายการของน้องโบ๊ทกับคุณมิตรนี่ใครยอดรายได้ใครสูงกว่าน้องโบ๊ทครับน้องโบ๊ทเนี่ยเขายืนยันแล้วก็การันตีมาแล้วครับเหรอครับผมครับก็ผ่านไปครับแล้วก็ถ้ามีแขกหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่วงการมวยผมได้เชื้อเชิญไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ทับทามจะให้มาพูดคุยในรายการมวยไทยออนไลน์เนี่ยครับแล้วก็ท่านที่ติดตามชมหรือว่าติดตามฟังรายการมวยไทยออนไลน์อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีหรือว่าประเทศนอกก็ดีครับพี่แก้วต่างประเทศของเราเขาเรียกว่าทั่วโลกครับอยากจะบอกอย่างนี้นะพี่แก้วว่าทั่วโลกครับเราจะนำเสนอแต่เรื่องดีๆนำแต่สิ่งดีๆมาฝากแฟนๆมวยไทยออนไลน์เมื่อวานนี้เขาพูดถึงเรื่องของข่าวการเจรจาระหว่างแฟนมวยกับวิกแอร์หรือเปล่าครับผมใช่ฮะมีใช่ไหมมีฮะแล้ววันนี้เราจะนำเสนอเมื่อคืนนี้คุณนั่งอยู่ในเหตุการณ์แน่มีครับผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าวันเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเป็นรายการศึกต่อชัยวัฒน์ถูกไหมฮะพี่แก้วเมื่อวานเป็นรายการศึกสอสมัยศึกสอสมัยนะฮะครับศึกสอสมัยครับศึกสอสมัยกับศึกต่อชัยวัฒน์เขาเรียกว่าเครือพี่เครือน้องศึกพี่ศึกน้องรวมกันถูกไหมครับพี่แก้วครับครับผมทีนี้เนี่ยพอดีผมเห็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าวันพุธรู้สึกว่าผมจะไม่อยู่นะฮะพี่แก้ววันพุธผมอยู่ฮะครับวันพุธผมไปต่างประเทศกับเขาเรียกว่ากับบอสครับที่ต่างประเทศครับแล้วผมกลับมาเขาก็บอกว่ามีการประท้วงกันมีการจะคุยกับกรรมการผมก็เลยเข้าไปครับพี่แก้วครับพอเข้าไปก็ได้พบกับคุณภัยแล้วก็หลายๆคนนะมีคุณกิตแล้วก็มีอาจารย์พรมเมธมีอาจารย์ชูชาติครับแล้วก็มีเสียนเนาครับแล้วก็มีคุณสมหมายแล้วก็มีหวกหินกองแล้วก็คุณแต่คุณยุทธศักดิ์คุณบักโจ้ถูกไหมพี่แก้วกลุ่มที่คุณเอ่ยชุดหลังนี่เป็นกลุ่มแฟนมวยซึ่งจะไปขอครับว่าความคิดเห็นจากบรรดา
ผู้บริหารของเวทีไม่ใช่อย่างนี้พี่แก้วไม่ใช่ว่าคำชี้แจงเขาบอกอย่างนี้ครับพี่แก้วว่าอยากจะให้กรรมการที่ห้ามหรือว่าที่ให้คะแนนนะฮะพี่แก้วที่ให้คะแนนครับผมที่ให้คะแนนวันพุธที่ให้คะแนนคู่วันชนะกับเจ้า อะไรนะพี่แก้ววันชนะกับผงทองเล็กถูกไหมฮะพี่แก้วครับเขาบอกอย่างนี้ครับพี่แก้วว่าแฟนมวยเนี่ยเขาไปเรียกร้องบอกว่าถ้านิ้วไหนร้ายให้ตัดออกไปแล้วก็อยากจะให้เลิกหรือว่าให้พักหรือออกพักหรือให้ออกไปเลยฮะพี่แก้วครับมีเฮ้ยพวกหินกองเสนอมาแต่เมืองสิงห์เสนอมาแล้วก็มีโกตาเขาเรียกว่าโกตารู้สึกว่าจะเล่นอยู่ชั้น3ครับพี่แก้วใช่ครับอยู่กับชั้น3ฮะครับผมโกตาเนี่ยก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้นำเสนอแล้วทีนี้เนี่ยคุณภัยฮะพี่แก้วผมอยากจะเล่าถึงบรรยากาศอย่างนี้นะว่าคุณภัยเนี่ยผมบอกให้ฟังเป็นนายสนามที่ปฏิบัติแล้วก็ดูแลสนามมวยราชดำเนินอยู่ฮะพี่แก้วเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเขาเรียกว่าเป็นคนที่ว่ากล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าพูดตรงๆแล้วก็ให้คำกระจ่างแก่แฟนมวยถูกไหมพี่แก้วครับผมแล้วผลเป็นออกมายังไงผลก็ดีฮะพี่แก้วผลก็หมายความว่าทางแฟนมวยยื่นบอกว่าให้พักหรือออกผู้บริหารว่ายังไงคุณได้หรือไม่ได้คุณใบบอกอย่างนี้ฮะครับพี่แก้วคุณใบนี่พูดผมบอกให้ฟังนะครับว่าพูดดีมากแล้วก็พูดแบบเขาเรียกว่าให้คำรับฟังแก่แฟนมวยถูกไหมพี่แก้วครับให้คำเขาเรียกว่าอธิบายแก่แฟนมวยเขาบอกว่าถ้ามีอะไรให้มาคุยกันเลยมีอะไรให้มาปรึกษาให้มาแนะนำกันเลยถูกไหมพี่แก้วเราได้ไหมล่ะได้ฮะพี่แก้วครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากคุยกันไปสักพักหนึ่งครับพี่แก้วครับจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็จะเป็นความดีของแฟนมวยแล้วก็ความที่ว่าคนที่สมัยก่อนจะไม่เข้ามาดูมวยต่อไปจะเข้ามาดูมวยครับพี่แก้วแสดงว่าผลจะตกผลตอบกลับเนี่ยจะมาตกกับแฟนมวยถูกครับคุณกำลังจะบอกว่าเวทีมวยราชดำเนินจะมีการเปลี่ยนแปลงครับความโปร่งใสจะเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าจะกระชับวงล้อมครับกระชับวงล้อมนี่หมายความว่าจะให้เกิดการที่โกงน้อยที่สุดเขาเรียกว่าโกงมีหรือว่าโกงไม่มีอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้แล้วนโยบายของเขาจะทำอย่างไรถึงจะให้โกงน้อยโกงเรียกว่าโปร่งใสกว่าเดิมอะไรทำนองนั้นพี่แก้วสมัยก่อนเนี่ยหรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยกรรมการเนี่ยคนมองลงไปเนี่ยเห็นกรรมการครับถูกไหมครับเห็นกรรมการในกองกรรมการก็บอกว่าแฟนมวยเก่งแฟนมวยจับทางได้ว่าวงซ้ายหรือวงขวาวงคะแนนซ้ายหรือวงคะแนนขวาถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพอเห็นแล้วก็ข้อสอบรั่วราคาก็ไหลก็วิ่งถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันทั้งสองฝ่ายพี่แก้วถ้าเผื่อว่ากรรมการไม่มีการทุจริตครับถูกไหมฮะครับถ้าแฟนมวยเขาเรียกว่าไม่เอารักเอาเปรียบกันไม่เอาสินบนไปจ้างครับหรือว่าไม่เอาเงินไปให้ครับผมถามว่ากรรมการเขาจะทำได้ไหมถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยมันก็เกิดระหว่างกรรมการกับคนดูมวยถูกไหมพี่แก้วครับทีนี้ผมก็เลยปรึกษากับทางผู้ใหญ่ผู้บริหารผู้ใหญ่หลายๆท่านครับแล้วก็ผู้บริหารทางสนามมวยราชดำเนินครับไม่ว่าจะเป็นคุณกิตหรือว่านายสนามมวยคุณภัยถูกไหมบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าเป็นไปได้ต่อไปเนี่ยให้เอากล่องเนี่ยมาปิดให้แฟนมวยเนี่ยมองไม่เห็นกรรมการคล้ายๆตู้เขาเรียกว่าฟิล์มฮะพี่แก้วจับกรรมการเข้ากล่องครับก็เวลานี้ก็เข้ากล่องอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปิดฟิล์มหรือว่ายังไม่ได้ปิดให้มันคือไม่ได้คุมหัวครับผมต่อไปต้องคุมหัวเลยครับถ้าเผื่อว่าคุมหัวอยู่ยังไม่ดีขึ้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่าอีกทีนึงถูกไหมพี่แก้วแล้วผู้บริหารรับฟังไหมรับฟังฮะเขาบอกว่าจะดำเนินการเลยครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะตบมือแล้วก็อยากจะฝากบอกแฟนๆรายการว่าถ้าท่านได้ฟังแล้วก็ได้ติดตามมวยไทยออนไลน์เนี่ยครับท่านก็จะได้รับรู้แล้วก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ข่าวสารคือข่าวตรงนี้เป็นข่าวที่พวกเราต้องสนใจนะครับบุคคลในวงการมวยในปัจจุบันนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เลยนะก็จะโทษว่าคนมันน้อยสาเหตุจากเรื่องของการตัดสินคนมันเบื่อในสนามมันมีโกงกันอะไรต่อมีอะไรนะครับเวลานี้นะครับสนามมวยราชดำเนินโดยเฉพาะท่านในสนามไพรปัญญารักษ์
กำลังคิดค้นด้วยการแนะนำของแฟนๆมวยกรรมการผู้จัดการจิ้มเจเลยครับผู้จัดการมวยไทยออนไลน์ของเรานี่แหละก็ดีนะเป็นผู้นำเสนอพี่แก้วครับใหม่ๆเห็นไหมครับที่ผมบอกพี่แก้วแล้วก็ผมนำเสนอพี่แก้วครับพี่แก้วทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ถูกไหมผมอยู่ในตำแหน่งของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ครับผมผมก็นำเสนอพี่แก้วไปพี่แก้วก็เอาไปพูดกับคุณไพแล้วก็พูดกับผู้บริหารครับเป็นเรื่องดีฮะพี่แก้วอันไหนที่ว่าสังคมมวยมันจะเจริญแล้วก็สังคมมวยเนี่ยมันจะเติบโตไปฮะพี่แก้วแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้กรรมการกับแฟนมวยเนี่ยมีสัญญาณส่งหากันยังไงฮะส่งยังหมายถึงว่ากรรมการส่งซิกให้แฟนมวยหรือไม่คุณเชื่อหรือเปล่าตอนนี้ในยุคปัจจุบันเนี้ยเชื่อครับเชื่อว่ามีใช่ไหมมีล้านเปอร์เซ็นต์มีการทุจริตกันมีล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทางออกที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องทางผู้บริหารเนี่ยหาหนทางแก้ไขถูกต้องแหมมันพูดลำบากบางท่านก็คิดว่าต้องอย่างนั้นบางท่านคิดว่าอย่างนี้แต่ผมดูแล้วแนวทางของคุณกิ้นเนี่ยนะไม่กระทบกระเทือนทั้งสองฝ่ายเขาเรียกว่าแฟนมวยก็ยอมรับครับกรรมการก็ยอมรับครับท่านคิดว่าท่านทำงานไม่ได้ก็ลาออกไปทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวบนทำงานอีกอะเราจะทำยังไงผมบอกให้พี่แก้วฟังนะฮะว่าตัวบนเนี่ยถ้าเผื่อจะทำงานเนี่ยคนดูมวยพี่แก้วเชื่อไหมฮะครับเก่งดูออกไม่กี่ครั้งฮะรับรองว่าผมบอกให้ฟังครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสมมุติเอาอย่างนี้พี่แก้วครับแดงทำน้ำเงินต่อครับแดงทำน้ำเงินต่อครับแล้วก็กดช่วยน้ำเงินทีเดียวก็เตี้ยเตี้ยเตี้ยต้องมีเสียงกดดันหรือแรงกดดันจากแฟนมวยถูกต้องเพราะคนมวยเขาดูมวยรู้พี่แก้วคุณคิดว่ากรรมการท่านนั้นไม่สามารถทนกระแสได้ถูกต้องแล้วก็คนนั้นเนี่ยก็จะต้องโดนเด้งหรือว่าโดนแบบตรวจสอบเหมือนอย่างกับกรรมการทั้ง3ท่านที่กำลังถูกสนามพิจารณาอยู่ครับผมในเรื่องของคู่มวยที่ผ่านมาผมยังบอกกับพี่แก้วเลยฮะเห็นไหมฮะว่าวันนั้นเนี่ยผมยังเคยเตือนกับพี่แก้วครับว่ากรรมการวรศักดิ์เนี่ยครับได้กระเช้ามาใหม่ๆเขาเรียกว่าได้ของขวัญมาใหม่ๆรับโลกเกียรติยศพร้อมผมเลยนะยังไม่ถึงเดือนเลยเอ้ยถึงแล้วมั้งผมว่าน่าจะได้ประมาณเดือนนึงนะรับโลกเกียรติยศรับถ้วยจากรับโลกจากท่านกนกพันธ์นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นดวงก็ได้เขาอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้นะแต่บังเอิญดวงมันตกนะไปเจอซุ้มเข้าไปเจอเหตุการณ์เข้าก็เลยทำให้ดวงเรียกว่าเหตุการณ์ทำให้เขาเหมือนอย่างเขาเรียกเป็นแพะรับบาปหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะสำหรับวรศักดิ์นะครับครับก็อันนี้ครับเราก็ได้นำเสนอแล้วก็ได้พูดคุยก็ได้มาเล่าให้แฟนๆรายการมวยไทยออนไลน์เนี่ยได้รับฟังถูกไหมพี่แก้วครับครับครับแล้วมาดูผลการชกเมื่อวานนี้สักนิดนึงนะครับผมก็คงจะคร่าวๆนะเพราะเวลาเราน้อยนะครับเอาเป็นว่ามวยคู่แรกนะครับก็ตาตาวสิทธิ์ศรีอุยนะครับชนะคะแนนยอดยุทธสิทธิ์ธันวาเล็กไปนะครับอันนี้เป็นคู่ที่8ฮะคู่แรกเป็นคู่ที่1โจโฉครับพี่แก้วโจโฉชนะคะแนนไอ้พยัคฆ์พมินทร์นะพยัคฆ์พมินทร์ชนะคะแนนโจโฉสุวิทย์ยิ้มไปนะครับต่อมาคู่ที่2โจโฉชนะคะแนนพยัคฆ์พมินทร์ครับพี่แก้วเฮ้ยถูกมั้ยฮะพยัคฆ์พมินทร์ชนะคะแนนโจโฉอ๋อครับใช่ครับใช่ครับพยัคฆ์พมินทร์ชนะคะแนนโจโฉครับผมนะครับคู่ที่2ก็เป็นเรือหลวงนาวีอันดามันนะครับน็อกไอ้เต้าท้าชนแก้วสำริดไปในยกที่3นะครับครับแล้วมีสิทธิ์ลักษ์วอสุนทรนนท์นะครับชนะคะแนนลมพายุสิทธิ์ซออึ่งนะครับจากนั้นก็มาปออวังหินนะครับชนะคะแนนอสชชินวัตรครับแล้วก็มีสมัครอพิมพิมลเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบไปเยอะเลยนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินไปเชียร์จะสมัครมวยคู่นี้มีเดิมพันกัน1ล้านบาทนะครับสมัครก็ฉายม้วนเดียวจบแล้วครับด้วยการชนะน็อกไอ้เจ้า1สยามด้า8ริ้วแบบหมดทางสู้ไปในยกที่3นะครับครับจากนั้นเดชกมลกับเกียรติศักดิ์คู่นี้เกียรติศักดิ์ชนะคะแนนเดชกมลหิมาลัยยิมไปนะครับครับส่วนคู่เอกนำรายการนะครับโชคนำไซจิตจากกุ้งกับเมธีสอจอยต้อย8ริ้วคุณนี่เบียดกันตลอดนะเบียดฮะเบียดแต่ว่าผมสงสัยเหลือเกินนะคุณจิ้นสงสัยอะไรครับพี่ก็สงสัยว่ามวยคู่นี้เราต่อยดูตามสายตาเบียดตลอดยก5ผมก็ยังดูว่ามันกำกึ่งแต่ทำไมหมดยกเนี่ยราคา15 1หายอ่ะต่อยเสร็จแล้วต่อยเสร็จเนี่ยต่อยเสร็จพี่แก้วผมบอกให้พี่แก้วฟังอย่างนี้นะครับว่าถ้าพี่แก้วดูมวยละเอียดจริงๆเนี่ยครับ3เจ้าเมธีได้ครับ4เจ้าโชคนำชัยได้ครับแล้วลักษณะโชคนำชัยเนี่ยเป็นมวยแรงปลายครับเขาดูว่าเมธีแผ่ว
แล้วมันมีอยู่ช่วงจังหวะหลายจังหวะครับพี่แก้วฮะจังหวะว่าเข้าออกเข้าออกโชคนำชัยพยายามจะเก็บอาวุธเจ้าเมธีจะเดินเข้าหาครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเมธีเดินเข้าไปเดินเข้าไปแต่ไม่ได้อาวุธตรงที่หน้ากรรมการกองหนึ่งครับถูกไหมครับแล้วก็เตะกันไปเตะกันมาเจ้าเมธีก็พยายามจะเดินเข้าไปอีกถูกไหมครับพวกที่เล่นแดงหรือว่าเล่นช่วงน้ำชัยเนี่ยก็ตะโกนถีบถีบถีบถูกไหมแล้วมามุมผู้สื่อข่าวก่อนจะหมดยกเลยเหลืออีกสามประมาณ15วิหรือ10วิก็ยังหาตัวชนะอยู่ครับพอดีเจ้าเมธีเนี่ยเอียงแล้วก็โชคน้ำชัยเนี่ยเตะลูกนั้นเข้าไปครับพี่แก้วลูกนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถือว่าจะเสียเปรียบโชคน้ำชัยมาหน่อยๆเห็นตัวชนะแล้วครับผมถ้าร้องมาราคาอะไรก็หายครับพี่แก้วผมรู้ตามสายตาผมว่ามันแล้วก็4ยกเนี่ยพี่แก้วฮะครับเมื่อทรงนี้โชคน้ำชัยเนี่ยเป็นต่อ 2-1 ครับแล้วต่อยสภาพอย่างนี้ยก5เนี่ยมีแต่ได้เปรียบผมอันนี้ผมดูมวยผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมสังเกตมากเลยคนต่อก็เลยกล้าตัดสินใจต่อครับผมราคา 15-1 หายนี่ครับผมว่าโอ้โหคนต่อใจถึงมากนะครับผมแล้วก็โชคน้ำชัยชนะคะแนนเมธีสจต้อย8ริ้วคู่ขี้ฮะคู่ขี้คู่ขี้ครับครับผมจากนั้นก็มี Star Wars 14อุยนะครับชนะคะแนนยอดยุทธสิทธิ์ธันวาเล็กครับแล้วก็มีจักรเพชรกฤษพาสนะครับชนะคะแนนกีรศักดิ์สิทธิ์ธันวาเล็กไปอีกปิดท้ายรายการนะครับครับผมเมื่อคืนมวยก็สนุกพอสมควรนะครับยอดรายได้ก็ดูว่าดีนะคึกคักเป็นพิเศษไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่ไปกันเยอะระหว่างชั้น2ชั้น3เนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องของเซียนการเจรจาระหว่างแฟนมวยกับผู้บริหารหรือเปล่านะแต่ดูแล้วเมื่อวานนี้คนเยอะนะชั้น2เยอะชั้น3เยอะนะยอดค่าดูเท่าไหร่ครับพี่แก้วยอดเมื่อคืนนี้นะครับคร่าวๆนะ 519,260 บาทมีต่างชาติแค่78คนครับชั้น2ชั้น3ถือว่าดีเลยนะครับครับช่วงนี้ครับครับพี่แก้วเชิญนะอ้าวเราก็คงจะอีก3นาทีจะเข้าพักเบรกแล้วนะครับเรามาดูคู่มวยวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผลบอลเมื่อวานนี้ครับพี่แก้วผลบอลผลบอลเมื่อวานนี้ก็มีคู่หลักๆเลยครับพี่แก้วครับฮอลแลนด์กับเยอรมันครับรู้สึกว่าฮอลแลนด์จะชนะไป3ประตูต่อ2นะพี่แก้วครับเปิดหัวมาฮอลแลนด์นำก่อน 2-0 แล้วก็มาเยอรมันมาตี 2-2 แล้วก็ฮอลแลนด์มาชนะท้ายเกม 3-2 นะครับครับผมครับครับแล้วมวยวันนี้นะครับวันนี้เป็นรายการใหญ่เสียนาวจัดนะฮะลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไก่นะครับคู่มวยที่จะทำการแข่งขันในวันนี้ก็มีอย่างเช่นเพชรปิติ FA Group นะครับครับจะพบกับวิทยาเล็กเจริญธรรมนัสครับแล้วก็มีฟ้ามงคลสจแดนระยองนะครับกับธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับครับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตกับคู่ชกคือนิวรุกรักเอ็กซิลิคอนยิมครับมีมนดำสวีรพลกับซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยนะครับครับและมี 3A ไก่ย่าง5ดาวดำจะพบกับเพชรอุทองออกขวัญเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคู่นี้นี่เป็นการแก้มือครับพี่แก้วก็แก้มือกันนะครับครับเพชรปรากฏวอสังประภัยกับโพแก้วฝนจางชมบุรีครับและมีสิงห์ดำเก็บหมู่9กับน้องโอไก่ย่าง5ดาวยิมคู่นี้9ครั้งแล้วพี่แก้ว9ครั้งนะเมื่อวานนี้น้องโบ๊ทได้มาแจกแจงกับผมแล้วผัดแพ้ผัดชนะกันคนละกี่ครั้งประมาณ4ครั้ง4ครั้งก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงฮะใกล้เคียงกันถ้าไม่ใกล้เคียงก็คงไม่เอามาชกอีกทีครับพี่แก้วถ้าห่างกันนะถูกมั้ยครับแล้วทีนี้อายุไล่เลี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้โหสูงต่ำดำเตี้ยพอๆนะครับขาวสวยแล้วก็อึมฮะแล้วก็มีครับชกเป็นคู่นำรายการกับเพชรพนมรุ้งวอสังประภัยนะครับนี่คือคู่มวยเขาเรียกว่าคู่มวยออเดิร์ฟของรายการวันนี้แล้วก็เป็นรายการแชมเปี้ยนลุมพินีเกิดไก่เดี๋ยวช่วงท้ายเรามาจะพูดทัศนะการช่วงท้ายแล้วก็วิจารณ์เรื่องน้ำหนักและพอร์ตราคาเลทถูกไหมฮะพี่แก้วครับครับช่วงนี้พักเบรกพักเบรกคู่เดียวครับครับครับผมสวัสดีครับ